ในระดับอาวุโสปฏิบัติหน้าที่ในการเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุเรื่องของราคีภัยหรือสาภัยต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบพูดถึงในกรุงเทพมหานครเลยในรอบหนึ่งวันคือ24 ชั่วโมงมีทุกวันตามสถิติที่เขาเรคคอร์ดไว้ในการทำงานของสำนักป้องกันบรรเทาสาภัยมันก็จะแยกออกเป็นภัยไฟไหม้แล้วก็สาภัยต่างๆเนาะไฟไหม้อะไรกันก็มีไฟไหม้บ้านไฟไหม้โรงงานไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้ารอบวงจรไฟไหม้หญ้าอันนี้คือเหตุไฟไหม้ในกรุงเทพมหานครที่สำนักป้องกันบรรเทาสาภัยดูแลมีแทบทุกวันอาคีภัยเนี่ยมันสามารถเกิดได้2 สาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งก็คือเกิดจากธรรมชาติสาเหตุที่2ก็คือเกิดจากมนุษย์โดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครมันเกิดจากมนุษย์แทบจะ 99.99% ก็ว่าได้ซึ่งส่วนมากเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาหลังจากเพลิงสงบทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่คำว่าไฟฟ้าลัดวงจรมันเป็นประโยคที่ยอดฮิตแล้วก็เป็นบทสรุปที่ง่ายสำหรับการสอบสวนของสาเหตุนะครับในมุมกลับนั้นมันก็ทำให้คนนั้นไม่ได้ใส่ใจและสนใจว่าปัจจัยเสี่ยงจริงๆมันเกิดจากอะไรความประมาทเนาะช่วงเทศกาลเขาจะเที่ยวหรือเดินทางกับภูมิลำเนาแต่บางเหตุการณ์เขาลืมเปิดพัดลมทิ้งไว้มันมีหลายครั้งที่เปิดพัดลมทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนแล้วก็กลับมาจากต่างจังหวัดวันที่ 15 เมษายนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านได้ช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่นักดับเพลิงของกทม.ไม่หยุดกทม.ยอมรับว่าเป็นนักดับเพลิงที่ มีศักยภาพสูงมากไม่ใช่เก่งจากการฝึกนะเพราะมีเหตุทุกวันมันก็เลยทำให้สกิลเกิดแต่สกิลพวกนี้นักดับเพลิงกทม.ไม่ต้องการนะเพราะว่ามันได้สกิลได้ประสบการณ์มาจากความสูญเสียของประชาชนใช่ไหมคือประเด็นที่1เนาะมันก็เป็นวัฒนธรรมทางสังคมเนาะคิดอะไรไม่ออกบอกอะไร191เบอร์ที่คุ้นชินคุ้นหูคุ้นตามากที่สุดของประชาชนทั่วไปในประเทศไทยคือเบอร์191แต่มันก็มีเบอร์199ซึ่ง199ตรงนี้การประชาสัมพันธ์ส่วนมากเราก็จะประชาสัมพันธ์เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของเราแล้วทำไม199ทำไมคนจำไม่ได้มันก็อยู่ในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์เนาะแต่191 กับ 199ตอนนี้แกะมันจะแคบลงแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาแจ้ง191กว่า191จะส่งถ่ายข้อมูลมาหาเรานานมากเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาขาประจำซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราจะไปแก้พวกนี้มันต้องใช้เวลานานเพราะมันเป็นวัฒนธรรมทางสังคมส่วนมากในกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงเหตุอะไรก็แล้วแต่รถแอมบูเลนซ์จะวิ่งไปส่งคนป่วยรถก็ติดอีกนะไม่จำเป็นเหตุอะไรฉุกเฉินเนี่ยมันจะทำให้คนที่ทำงานฉุกเฉินไม่สามารถตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีมันเป็นปัญหามาเนิ่นนานแล้วเพราะนั้นรถดับเพลิงมันใหญ่ไปแล้วเวลาเข้าไปในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันพวกสายไฟพวกสายเคเบิลมันทำให้เราเกิดปัญหาบางทีเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจทำงานรูด ใช่ไหมแม้กระทั่งรถบางคันจอดขวางรถนักดับเพลิงรู้ไหมทำอะไรยกช่วยผมเคยยกคันหนึ่งรถกระบะมิซูตอนเดียวมันขวางซอยแต่ว่าท้ายซอยเป็นแคมป์คนงานนักดับเพลิงช่วยกันยกรถออกคือเรามีการตรวจประปาหัวแดงไม่ได้ตรวจเพราะว่ามันใช้ได้นะครับมันเข้าถึงไหมระยะเข้าถึงย่อมเข้าได้ประปาหัวแดงมันโด่งขึ้นมาก็จริงแต่ถ้าข้างล่างมันมีการทับการโบกปูนไว้มันก็จะไม่สามารถเปิดวาล์วด้านล่างได้ข้างบนคือทางออกของน้ำ2 ด้านข้างล่างคือวาล์วที่ฝังดินเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนทำเรื่องของเอากระถางเอาปูนมาโบกไว้บ้างทำเป็นที่นั่งบ้างหรือแม้กระทั่งบางทีวินมอเตอร์ไซค์ทำเป็นที่พักครอบไปเลยก็มีบางบ้านทำเป็นที่ปลูกต้นไม้เลยก็มีอันนี้เราก็ต้องมันเป็นเจ้าที่เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ดับเพลิงที่จะต้องไปให้ความรู้และความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ว่าอันนี้มันมีประโยชน์นะครับและมันเป็นทรัพย์สินของหลวงมันมีประโยชน์ตอนไหนตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วรถดับเพลิงเข้าไปได้เราก็จะใช้น้ำนี่แหละครับในการเข้าประจมเพลิงปัจจัยเสี่ยงอะไรที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้คุณต้องตระหนักแก๊สหุงต้มเวลาเกิดรั่วขึ้นมาถ้าคุณไม่ตระหนกคุณสามารถจัดการได้อยู่แล้วหลักการเกิดแก๊สรั่วเวลาทำกับข้าวก็คือปิดวาล์วแก๊สจริงไหมและคนไทยเวลาปิดแก๊สเลิกใช้เนี่ยส่วนมากจะปิดที่หัวเตาจริงไหมทำไมคุณไม่ปิดที่ต้นทางเรื่องวัฏจักรเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็สำคัญและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็สำคัญปลั๊กพ่วงง่ายๆไม่ได้มาตรฐานมี ข่าวบ่อยหรือแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเรื่องของไฟฟ้าสำรองคือแบตเตอรี่ไม่ได้มาตรฐานก็ไฟไหม้เกิดแล้วต้องรีบแจ้งใครแจ้งคนรอบข้างแจ้งเบอร์หน่วยงานข้างนอกแจ้งหน่วยงานข้างนอกต้องรู้ว่าเบอร์อะไรนะเบอร์199นะรีบแจ้งแล้วให้รีบดับถ้ามันลามเอาไม่อยู่ตัวท่านจะต้องเอาให้รอดท่านจะต้องหนีไปจุดที่ปลอดภัยอย่าดันทุรังอย่าคิดว่าทรัพย์สินมันสำคัญกว่าเราหนีไปให้รอดแต่คนไทยหนีรอดยังไงนึกขึ้นได้ว่าลืมอะไรไปอย่าหวนเข้ามาเด็ดขาดมีครับมีผมว่าประเทศไทยต้องให้educateกับชาวบ้านมากกว่านี้เรื่องของอัคคีภัยนะเขายังขาดความรู้มากเลยเพราะว่าด้วยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆมันเรื่องใกล้ตัวทุกวินาทีเลย